หลังจากที่ก้องห้วยไร่ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตของเจ้าตัวที่ปกปิดเหล่าแฟนๆมานานโดยมีเนื้อหาว่าผมอึดอัดในหัวใจไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับเรื่องนี้วันนี้คงเป็นวันที่ดีที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่าผมเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตเข้ามามากมายทั้งดีทั้งร้ายไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวเรื่องความรักการใช้ชีวิตลองผิดลองถูกมาหลายครั้งชีวิตผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยแต่มันก็ทำให้ผมรู้ว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำและนำมาใช้ในชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดวันนี้ผมก้าวเข้ามาทำงานอาชีพนักร้องนักแสดงมีคนรู้จักมากมายมีคนรักมีคนเกลียดซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติอยู่แล้วในวันนี้ผมมีหน้าที่การงานที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้อยากจะสร้างครอบครัวที่มั่นคงและมีคู่ชีวิตที่ดีที่ผมเลือกนั่นก็คือน้องเบผมตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับผู้หญิงคนนี้มากว่า2ปีพวกเราพร้อมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นจนวันนี้ผมมีพยานรักนั่นก็คือน้องไข่เจียวลูกชายที่เกิดจากผมกับน้องเบทีแรกผมคิดว่าจะไม่บอกเรื่องลูกกับใครใช้ชีวิตไปตามปกติตอนนี้น้องอายุ1ปี2เดือนผมโกหกทุกคนที่ถามมาโดยตลอดเพราะผมกลัวว่ามันจะกระทบต่องานที่ผมกับน้องเบทำตอนนี้ผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องโกหกใครส่วนชีวิตผมกับเมียหลังจากนี้ผมไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปแต่มันก็เป็นสิ่งที่ผมต้องรับเพราะผมโกหกในเรื่องนี้สุดท้ายผมก็ยังคงต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหรือถ้ามีมากก็แบ่งปันเท่าที่ผมพอทำได้ต้องขอโทษพี่น้องทุกท่านที่ปฏิเสธเรื่องน้องไข่เจียวด้วยเหตุผลส่วนตัวของผมเองและทางครอบครัวครับก่อนจะมีน้องไข่เจียวผมมีลูก2คนคือน้องปิงกับน้องตื้นจากแฟนที่แต่งงานและจดทะเบียนสมรสเมื่ออายุ20ปีและหย่าร้างกันตอนอายุ25ปีตอนนี้ผมดูแลลูกทั้ง2ตลอดครับไม่ต้องห่วงนะครับล่าสุดทางเบก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพในครั้งที่เจ้าตัวกำลังตั้งท้องน้องไข่เจียวอยู่พร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตโพสต์รูปไข่เจียวได้ไหมในฐานะที่เขาเคยอยู่ในท้องก็ได้